พระนครจะเป็นวัดอมฤตนะคะครับอำเภอคลองขุงเป็นวัดจันทารามครับอำเภอขานุวรรณราชบุรีจะเป็นที่วัดพัฒนาราชบำรุงค่ะครับอำเภอลานกระบือคือวัดดงอีบุกนะคะครับแล้วก็สุดท้ายอำเภอทรายทองวัฒนาจะเป็นวัดถาวรวัฒนาใต้ค่ะครับสาธุต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ประสานงานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนักรบจักรพรรดิรวิศาบัณฑิตครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุครับมันก็คือกำแพงเพชรตอนนี้ก็เป็นกำแพงพระนะครับเพราะว่าได้ทำภารกิจการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและก็ศีลธรรมนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการแสนรูปนะครับเห็นภาพชัดเจนมากว่าจริงๆแล้วคนกำแพงเพชรโดยพื้นฐานทุกคนมีใจที่เลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงต่อเลยและจากการที่ผู้ประสานงานผู้นำบุญของเราได้ไปทำหน้าที่ก็เห็นว่าหญิงในกำแพงเพชรก็รับการปฏิบัติธรรมยังมีการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นโครงการเนกขัมมะหรือว่าพราหมณ์จารินีนะครับบวชชีพราที่เราพูดกันง่ายๆเข้าใจนะครับก็มีอยู่หลายๆที่ซึ่งทางโครงการทางผู้ประสานงานผู้นำบุญนักรบทั้งหลายก็ไปเชื่อมต่อกับตรงนี้เลยที่เขามีการจัดอยู่แล้วซึ่งเขาก็ยินดีเพราะเขาความรู้สึกลึกๆของเขาก็คืออยากจะมาวัดธรรมกายไปได้ว่าอาจจะกังวลเรื่องการเดินทางค่ารถค่าราค่าอาหารการกินแต่ครั้งนี้เราบอกว่าเรายินดีขอให้ท่านเข้าโครงการแล้วก็ฟรีนะครับแล้วก็มารวมพลังแสนตัวเลขนี้สำคัญนะครับพลังแสนไม่มีที่ไหนไม่ก่อนที่นี่ที่เดียวนะครับนั่นก็คือจังหวัดกำแพงเพชรผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปอีกสายหนึ่งนะครับต้องบอกว่าสายนี้ณศูนย์อบรมนี้ก็เป็นศูนย์อบรมที่ใหญ่นะครับเป็นผู้ประสานงานศูนย์อบรมเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนักรบจักรพรรดิคุณพันนพัฒน์กลับดีปันนพัฒน์กลับดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องมิ้นครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับชัดค่ะชัดแล้วนะครับเป็นไงครับบรรยากาศบวชแสนตอนนี้เป็นอย่างไรมากประทับใจอะไรมากมากเลยค่ะวันนี้เราได้ไปประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอกบินบุรีค่ะน้องครับผมค่ะดีมากมากเลยค่ะส่วนของชมรมสตรีก็ดีมากค่ะครับนี่อยากให้ย้อนบรรยากาศแสนรูปก่อนครับก่อนจะมาถึงโครงการบวชวาสิกาครับเป็นยังไงครับเพราะตอนนี้ก็เดินทุ่งกลางเสร็จกันเรียบร้อยแล้วแล้วจากตรงนั้นเป็นยังไงครับบรรยากาศที่ได้เดินธุดงค์กันไปทำภารกิจของสงฆ์กันไปนี่นะครับก็วันที่พระของเราได้เดินธุดงค์นะคะครับผมทางชาวบ้านให้ความต้อนรับดีไม่ว่าจะเป็นส่วนของอปต.กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะครับผมชาวบ้านครับแล้วก็เจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอนะคะครับช่วยเราทุกเรื่องแม้แต่บิณฑบาตมีได้เยอะมากนะคะครับผมแล้วก็เราออกพื้นที่กันเนี่ยคือทุกส่วนเข้ามาร่วมช่วยตรงนี้นะคะครับก็ปลื้มกับพระรุ่นลูกเรามากๆเลยอืมแล้วได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับภรรยากำนันนะคะครับครับเป็นไงครับท่านบอกว่าอายุ18แล้วยังไม่เคยเจอเห็นพระเดินธุดงค์เยอะๆอย่างนี้แล้วท่านก็ร้องด้วยนะคะครับผมร้องไห้น้ำตาไหลครับแล้วท่านก็เอาพระทหารเตรียมมาเยอะมากเลยนะคะครับชาวบ้านก็มากันเยอะค่ะน้องวินิจแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆเขาบอกอย่างน้อยปีละครั้งครับผมพวกเราก็เลยปลื้มกับท่านไปด้วยค่ะนะครับนะครับมีบรรยากาศอะไรต่อเล่านะครับมันมีเวลาครับอยากบรรยากาศใช่ไหมคะครับผมพอเราเสร็จจากส่วนนี้ก็จะมีเด็กๆมีสตาร์มาต้อนรับพระเดชอุดมนะคะครับผมตอนเช้าล้างเท้าครับท่านก็ให้พรโยมให้พรนักเรียนนะคะครับผมพอเสร็จจากนั้นพระเราก็ยังปลื้มนะพระยังไม่ฝึกเยอะมากเลยนะคะครับผมตอนนี้พระที่ศูนย์ของแก้วเสด็จยังชวนตามอุบาสิกาแก้วให้เราอีกนะคะโอ้สาธุสาธุก็ได้ยอดสมัครมาเยอะมากนะคะครับผมได้ทั้งส่วนของพระครับที่บวชโครงการแสนรูปครับผมเราได้ส่วนของชมรมสตรีครับเราได้ส่วนของโรงเรียนครับเราได้ส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะครับค่ะแล้วไปทำหน้าที่ยังไงครับต้องขยายนิดนึงครับในแต่ละจุดที่เราไปเนี่ยนะครับผมค่ะก็วันนี้เนี่ยคือเวลาของเราน้อยนะคะใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้เหลือเวลาอีก6-7วันครับพวกเราก็รวมทีมกันนะคะครับแล้วก็แบ่งทีมกันทำงานของจังหวัดกบิลบุรีก็
ศูนย์เขาแก้วสเสด็จใช่ไหมคะปราจีนบุรีนะครับทางเพื่อเราแบ่งกันเป็นศูนย์กันเลยไปเช่นที่นะคะดูแลกบินบุรีครับเราก็แบ่งกบินบุรีทุกตำบล นะคะเราแบ่งเป็นโซนกันครับผมนะคะแบ่งเป็นโซนกันทำงานส่วนของแต่ละตำบลส่วนของแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นส่วนของราชการครับตอนนี้พี่เข้าไปอัยการจังหวัดนะคะครับซึ่งอยู่ที่กบินบุรีแล้วก็เป็นส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมครับนะคะแล้วก็ไปส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านครับไปส่วนของกลุ่มแม่บ้านสตรีครับแล้วก็อสมอสมนี่คือเราจะเข้าอนามัยนะคะแล้วเราเข้าอบต.แต่ละที่ครับนะคะแล้วแต่ละที่มีเป็นกลุ่มคนหมดเลยตอนนี้ซึ่งเขามีประชุมประจำเดือนช่วงของต้นเดือนดีมากๆนะคะครับผมแล้ววันนี้การประชุมที่อำเภอท่านนายอำเภอนะคะครับแล้วก็ส่วนของกำนันที่ไหนบ้านเนี่ยเยอะเป็นห้องประชุมล้นเลยนะคะแล้วก็เราได้กราบนิมนต์พระท่านไปพูดเรื่องของแสนรูปนะคะครับแล้วก็มีภาพของผู้ว่าราชการที่วันที่เราแห่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะครับของหน้าของวิทยุบวชแล้วทุกคนมองก็ปลื้มมากเลยนะคะครับแล้วจากนั้นเรามีมอบโล่มอบประกาศให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่แต่ละตำบลที่ได้ยอดอย่างเช่นหนึ่งตำบลเนี่ยถ้ามีเกิน20คนบวชครับมอบโล่ให้กับตำบลนั้นนะคะครับผมแล้วก็ส่วนหมู่บ้านก็10ใบสมัครนะคะครับผมแล้วบังเอิญว่าอำเภอกบินบุรีเนี่ยเป็นยอดที่สูงที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีครับผมนะคะท่านนายอำเภอก็ปลื้มมากเลยนะคะนะคะหลังจากนั้นเรามอบโล่เสร็จเราก็คุยเรื่องบัตรกาแก้วทองครับผมแล้วตอนนี้ภาพไม่ว่าจะเป็นไวนิลโบชัวทุกที่ของเราได้รับหมดแล้วอ๋อครับผมโปรแกรมทำงานวันที่เหลือ6วันนะคะครับผมนะคะทีนี้ตอนนี้อยากจะทราบเพราะว่าเป็นผู้ประสานงานจังหวัดปราจีนด้วยที่อบรมแต่ละอำเภอนี่มีที่ไหนบ้างพอทราบนะครับเผื่อว่าใครได้ฟังก็จะได้ไปได้จะดูส่วนของเขาแก้วเสด็จค่ะน้องนิดครับผมแต่ศูนย์ของเราของจังหวัดปราจีนบุรีนี่มีทั้งหมด8ที่รวมเขาแก้วเสด็จด้วยนะคะครับผมแล้วแต่ละศูนย์นี่ก็คือคัดเพราะเราประสานกันหมดมันมีชื่อมั้ยครับบ้านยายที่ไหนมีมั้งที่เราไม่เคยเจอเราก็ได้เจอซึ่งตัวพี่เองที่อยู่นครศรีธรรมราชและที่อยู่กรุงเทพฯครับที่นี่นะคะแล้วพี่ก็มารู้จักผู้นำบุญมาทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขกันนะคะครับแล้วก็เราไปตรงไหนเราทำให้ตรงนั้นมีบรรยากาศละค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของอำเภอไม่ว่าเป็นส่วนของตำบลหรือส่วนของเจ้าคณะอำเภอของสงฆ์นะคะครับผมเราได้เปรียบที่ว่าเราไปกราบเจ้าคณะอำเภอซึ่งท่านเนี่ยคืออนุเคราะห์เรามากแล้วท่านจะบอกเราเลยนะตำบลนี้โยมเข้าไปเลยแล้วตำบลนี้ญาติโยมเจ้าทำบุญอย่างเงี้ยเงี้ยแล้วการบวชแสนที่เราทะลุเป้าที่เลยค่ะครับผมเรามีพระเลขาของเจ้าคณะอำเภอพระเลขาของเจ้าคณะตำบลแล้วก็เจ้าอาวาสตอบลงพื้นที่กับเราด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันออกเดินพื้นที่กับเราด้วยแล้วจะทำงานง่ายมากเลยค่ะสาธุอันนั้นครับความรู้สึกส่วนตัวก่อนกับโครงการบาสิกาเกลเคยอบรมหรือว่าเคยเข้าโครงการที่หลวงพ่อได้จัดในปี41นี้ทันไหมครับไม่ทันค่ะน้องวินิจแล้วรู้สึกยังไงครับครั้งนี้ครับรุ่นปี41อ่ะพี่ไม่ทันแต่รุ่น2เนี่ยพี่ทันแน่นอนแน่นอนนะในเมื่อเราทันแล้วเราต้องปลื้มกับบุญต้องรีบกอบกวยบุญนะคะครับผมก็เลยในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะคะครับเที่ยวนี้เราบวชได้พอเราบวชได้แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากชวนคนที่เรารักๆนะคะครับที่เป็นผู้หญิงที่จะต่อยอดให้เราได้ในเที่ยวของการเข้าพรรษาแสนรูปของพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับผมแต่เราก็ต้องเรียกนะคะครับส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ชวนสเปกสปะนะคะครับที่จะเชิญผู้นำของท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ช่วยที่เป็นผู้หญิงครับผมเอานักรบทางทำรอเป็นผู้หญิงนะคะครับผมแล้วก็ที่เชิญกลุ่มสตรีครับแต่เที่ยวนี้มีความรู้สึกว่าบวชผู้หญิงที่อยากจะประชาสัมพันธ์บอกว่าผู้ชายไทยทุกคนน่ะออกเถอะกล่าวไปชวนผู้หญิงไปช่วยกันครับใช่ครับเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมากเนาะใช่ค่ะอาทีนี้คือคิดว่าทุกที่น่าจะทะลุเป้านะคะน้องครับสาธุคือทีนี้พี่พอมีก็รื่นนะคะครับพี่พอมีรายชื่ออำเภอแล้วก็วัดที่อบรมในอำเภอได้มั้ยเผื่อว่าใครฟังก็อยู่ใกล้ตรงไหนจะได้ไปสมัครตรงนั้นได้พอมีมั้ยครับตอนนี้ส่วนของตรงนี้นะ